วันนี้เรามีเมนูกุ้งแพโกกิมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดพริกไทยป่นน้ำพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดซอยและกุ้งฝอยเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้หยอดเป็นแพลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดกุ้งแพโกกิใส่ในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำอาจาดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งแพโกกิกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ